เริ่มแล้วถกงบ68วันที่2สสปชนอัดงบกสดูงานสร้างเขื่อนนตปทซื้อครุพันธ์การเมืองวันที่4กันยายน2567 11 นาฬิกา 13 นาทีถกงบ68วันที่2สสประชาชนอัดงบดูงานสร้างเขื่อนต่างประเทศกระทรวงเกษตรศาสตร์สะท้อนหวังสร้างเขื่อนขนาดใหญ่แก่งเสือเต้นเชื่อไม่ใช่ทางออกแก้น้ำท่วมน้ำแล้งเมื่อเวลา9นาฬิกา50นาทีวันที่4กันยายน2567ที่รัฐสภามีการประชุมสภาผู้แทนราษฎรเพื่อพิจารณาร่างพระราชบัญญัติครบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2568วาระที่2เป็นวันที่2มีนายพิเชษฐ์ เชื้อเมืองพานรองประธานสภาคนที่2เป็นประธานในที่ประชุมซึ่งการพิจารณาเข้าสู่มาตรา14งบประมาณกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กสวงเงิน 56,297,406,700 บาทนายเลาฟังบัณฑิตเทิดสกุลส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาชนปชน.อภิปรายการจัดสรรงบประมาณเดินทางศึกษาดูงานต่างประเทศ 7.6 ล้านบาทเพื่อเรียนรู้ดูงานการสร้างเขื่อนการพัฒนาคุณภาพน้ำและตะกอนแม้จะเป็นงบที่ไม่มากแต่มีนัยยะสำคัญต่อทิศทางของรัฐบาลที่ยังต้องการสร้างเขื่อนไม่กี่วันที่ผ่านมาผู้นำรัฐบาลพูดถึงการสร้างเขื่อนแก่งเสือเต้นเขื่อนแม้จะมีประโยชน์แต่เป็นการบริหารจัดการที่ถูกต้องแล้วหรือไม่แก้ปัญหาน้ำท่วมน้ำแล้งได้จริงหรือไม่งบศึกษาดูงานต่างประเทศจึงเป็นเหมือนสารตั้งต้นในการพยายามหาทางสร้างเขื่อนหรือไม่แม้การบริหารจัดการน้ำจะมีความจำเป็นแต่การสร้างเขื่อนขนาดใหญ่ไม่ใช่ทางออกประเทศที่พัฒนาแล้วเลิกสร้างเขื่อนมานานแล้วเขื่อนที่มีอยู่ก็ทยอยทุบทำลายเพื่อให้น้ำไหลอย่างอิสระตนจึงเสนอให้ตัดงบส่วนนี้ออกนางสาวสนิวานบัวบานส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาชนอภิปรายตัดลดงบกรมการข้าว 4,000 ล้านบาทซึ่งครึ่งหนึ่งของงบลงไปที่โครงการผลิตและกระจายเมล็ดพันธุ์ข้าวส่วนใหญ่เป็นการจัดซื้อครุพันธุ์ทุกวันนี้ปริมาณการบริโภคข้าวในตลาดโลกลดลงส่วนแบ่งทางการตลาดของไทยก็ลดลงและหน่วยงานรัฐตั้งเป้าผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวลดลงจากปี67อีกด้วยดังนั้นหากตั้งใจจะลดการผลิตลงหน่วยงานจะตั้งงบประมาณจัดซื้อเครื่องจักรเพื่ออะไรที่สำคัญโครงการผลิตและกระจายเมล็ดพันธุ์ข้าวที่มีมาตั้งแต่ปี61ใช้งบไปแล้วเกือบ 2,000 ล้านบาทไม่มีความคุ้มค่าเพราะอัตราการเติบโตการผลิตข้าวของไทยยังคงต่ำอยู่แทบจะน้อยที่สุดในทวีปเอเชียเปิดจดหมายเจ้าอาวาสยกสมบัติใช้หนี้แฉเงินต้น9ล้านคืน 3,000 ช็อกซัมป้าจ่ายค่าไฟวัดอีก 9.2 แสนทุกทิศทั่วไทยวันที่5กันยายน2567 13 นาฬิกา 11 นาทีเปิดจดหมายลายมือเจ้าอาวาสยกสมบัติใช้หนี้แฉเงินต้น9ล้านคืนแค่ 3,000 ช็อกซัมป้าจ่ายค่าไฟวัดให้อีก 9.2 แสนอ้างหากได้เงินทำบุญมาจะใช้คืนให้หลังจากคุณป้าวัย57ปีผู้เสียหายที่ถูกเจ้าอาวาสวัดพืชอุดมคลอง13ตำบลพืชอุดมอำเภอลำลูกกายืมเงินไปเกือบ10ล้านบาทและบอกให้ผู้เสียหายไปยึดโบสถ์ยึดศาลาเอาพร้อมไปร้องเพจสายไหมต้องรอดให้ช่วยเหลือล่าสุดพระราชสุทธิธรรมจารย์เจ้าคณะจังหวัดปทุมธานีเจ้าอาวาสวัดประยูนธรรมารามเรียกเจ้าคณะอำเภอเจ้าคณะตำบลมหารือถึงประเด็นดังกล่าววันที่5กันยายน67ที่วัดพืชอุดมตำบลพืชอุดมอำเภอลำลูกกาจังหวัดปทุมธานีนายคมสันยานวัฒนารองผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานีพร้อมด้วยนายสมชาย
ตรีนาวงศ์ในอำเภอลำลูกกาพระครูสุวรรณวรการเจ้าคณะอำเภอลำลูกกาประธานฝ่ายสงฆ์เจ้าอาวาสวัดสุวรรณบำรุงราชวรารามพระอธิการสมบูรณ์บุญศรีอายุ75ปีเจ้าอาวาสวัดพืชอุดมคณะสงฆ์ฝ่ายนะวัดพืชอุดมตำบลพืชอุดมอำเภอลำลูกกาจังหวัดปทุมธานีร่วมกันเข้าประชุมพูดคุยเรื่องดังกล่าวก่อนประชุมผู้สื่อข่าวรายงานว่าพระอธิการพระสมบูรณ์ได้ข้อมูลมาว่าเมื่อวันที่23กรกฎาคม67เวลา16นาฬิกาพระอธิการสมบูรณ์บุญศรีอายุ75ปีเดินทางเข้าพบพันตำรวจตรีธนศรแช่มค่อยพนักงานสอบสวนแจ้งว่าเมื่อวันที่18มิถุนายน2567ได้มีหญิงข่มขู่ทางพระอธิการสมบูรณ์ให้ยินยอมรับสภาพหนี้9ล้าน2แสนบาทและเงินค่าจ้างค้างจ่ายสถานีวิทยุทหารอากาศมีนบุรี AM 1251อีก 230,000 บาทเป็นสภาพบังคับที่ทำให้ผู้แจ้งไม่สามารถหลบเลี่ยงจากการถูกบีบบังคับขืนใจให้กระทำในสิ่งที่ตนมิได้ยินยอมแต่ไม่สามารถขัดขืนได้จึงมาลงบันทึกไว้เป็นหลักฐานเพื่อดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อมาพระอธิการสมบูรณ์บุญศรีชี้แจงว่าเรื่องที่ไปเซ็นรับสภาพหนี้นั้นวันนั้นอาตมาไปหาคณะสงฆ์แล้วอีกฝ่ายขู่ถ้าไม่ยอมรับสภาพหนี้ก็จะให้สึกอาตมาก็อยู่ในสภาวะจำยอมจึงได้เซ็นไปแล้วหลังจากนั้นก็ได้ไปแจ้งความว่าถูกบังคับให้เซ็นรับสภาพหนี้ส่วนเรื่องการยืมเงินถ้าหมายถึงการกู้ยืมนั้นไม่มีแต่ถ้ายืมปากเปล่านั้นจะว่าไปก็เป็นการสร้างโน้นบูรณนี่ก็บอกกล่าวแล้วเขาก็จะมาช่วยโดยการบริจาคนั้นก็แล้วแต่ละครั้งมากน้อยแตกต่างกันไปมีทั้งหมื่นสองหมื่นสามหมื่นแสนหนึ่งประมาณนี้ซึ่งหลังจากได้เงินมาก็เอาไปทำเลยโดยผ่านทางบัญชีของหลวงพ่อสำหรับความคืบหน้าในรายการโหนกระแสดำเนินรายการโดยพิธีกรดังหนุ่มกัญชัยเชิญคุณป้าที่ถูกเจ้าอาวาสยืมเงินไปมาร่วมพูดคุยถึงที่มาของเรื่องทั้งหมดโดยคุณป้าจิตเผยตัดสินใจออกมาเผยเรื่องนี้แบบดับเครื่องชนเพราะต้องการเงินที่หลวงพ่อยืมไปคืนมาโดยหลวงพ่อยืมเงินไปเป็น10ปีกว่าเป็นการขอยืมเรื่อยๆบางครั้งฉันยังนำบัตรเครดิตไปรูดซื้อของให้วัดก็มีรวม10ปีกว่าให้เงินไป15ล้านแต่มีหลักฐานการโอนเงินแค่ช่วง5ปีหลังที่โอนไปให้และหลวงพ่อยอมรับเงินที่เอาไปแค่ 9.2 ล้านบาทนอกจากนี้เจ้าอาวาสยังให้จ่ายค่าไฟให้ด้วยประมาณ 9.2 แสนบาทโดยเจ้าอาวาสบอกให้จ่ายให้ก่อนหากได้เงินทำบุญมาจะใช้คืนให้จึงจ่ายให้ไปเพราะวัดกลัวโดนตัดไฟคุณป้าจิตกล่าวต่อมาในรายการยังเปิดจดหมายลายมือที่หลวงพ่อเขียนขึ้นมาระบุว่าวันที่5กุมภาพันธ์2567อาตมาเจ้าอาวาสวัดพืชอุดมเมื่อมรณภาพทรัพย์สมบัติทั้งหมดที่เป็นของส่วนตัวยกให้นอสอได้แก่วัตถุมงคลต่างๆที่อาตมาเก็บสะสมไว้เงินสดในบัญชีทั้งหมดโฉนดที่ดินถ้ามีมอบเอกสารนี้ไว้เป็นหลักฐานก่อนลงมือเจ้าอาวาสวัดพืชอุดมคุณป้ากล่าวว่าหลังจากทำสัญญาลายมือของเจ้าอาวาสหลวงพ่อก็โอนเงินมาใช้หนี้คืนให้แค่ 3,000 บาทเท่านั้นแต่หลวงพ่อใช้สลิปเงินที่โอนให้ 3,000 บาทส่งมาให้ 6 ครั้งอย่างนี้ก็มีด้วยป้าร้องเพจสายไหมเจ้าอาวาสวัดดังเบี้ยวหนี้เกือบ10ล้านลั่นยึดโบสถ์ศาลาไปแทนได้เลยหนังคนละม้วนเจ้าอาวาสแจงประเด็นยืมเงิน9ล้านปัดถ้าเอามาจริงต้องมีสัญญาเงินกู้เจ้าอาวาสเปิดใจปมยืม9ล้านแฉโดนขู่บังคับรับสภาพหนี้แต่เงินโอนเข้าบัญชีหลวงพ่อข่าวแนะนำสลดแอดมินสาววัย16ดับปริศนาพบเลือดออกจมูกส่งแก้วเยติตรวจสอบยายปาดน้ำตาแบงค์เตือนไม่ฟังมิจฉาชีพบุกบ้านสร้างเรื่องพาไปเบิกเงินเก็บทั้งชีวิต06แสนบุกตรวจหลวงพี่เจอฉี่ม่วงเกือบยกวัดเจ้าอาวาสร่วมเสพด้วยโดนจับสึกเรียบแท็กพระเจ้าอาวาสยืมเงิน